คุณผู้ชมย้อนไปเมื่อช่วงประมาณสักสามทุ่มเนี่ยนะคะพ้นตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประพัดรองผอตรอก็ไปตรวจเยี่ยมนะคะจุดตรวจกวดขันวินัยจราจรแล้วก็ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอลผู้ใช้รถใช้ถนนจุดแรกที่เข้าไปเมื่อวานนี้นะคะก็เป็นที่พื้นที่สพอคลองหลวงริมถนนผลโยธินจุดที่2คือบริเวณปั๊มน้ำมันปตทคลองบ้านใหม่พื้นที่สพปากเกร็ด จังหวัดในส่วนของจังหวัดนนทบ,บุรีนะคะก่อนที่จะเดินทางไปตรวจจุดที่3หน้าโรงแรม s อสีพาจุดที่4จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์ที่สอนอสุดที่สารพร้อมกันนี้นะคะยังมีการกำชับการปฏิบัติคือต้องมีการอธิบายขั้นตอนการดำเนินการให้ประชาชนรับทราบแล้วก็เข้าใจชัดเจนทุกขั้นตอน อธิบายให้เห็นถึงความจําเป็นและความสําคัญที่ต้องมีการทดสอบวัดปริมาณแอลกอฮอล์ผู้ขับขี่เพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุและความคุ้มครองความปลอดภัยสาธารณะรวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบด้วยนะคะว่าการปฏิเสธไม่ยอมทดสอบกฎหมายให้สันนิษฐานว่านะคะเป็นผู้กระทําผิดข้อหาขับรถในขณะเมาสุรารวมทั้งกําชับการบันทึกข,ข้อมูลผู้รับผิดชอบประจําจุดตรวจ บันทึกข้อมูลในระบบ TPCC ให้ครบถ้วนโดยเฉพาะจำนวนแล้วก็รายชื่อประชาชนที่ถูกทดสอบจำนวนและรายชื่อที่มีปริมาณแอลกอฮอล์เกินนะคะคดีเนี่ยเขาบอกว่ารวมทั้งมีการเดี๋ยวนะคะขอภยัยดำเนินการลงข้อมูลคดีในระบบคลามรวมทั้งพิมพ์มือผู้กระทำความผิดและส่งเ,เรื่องของผลพิมพ์นิ้วม,มือเนี่ยไปยังกองทะเบียนประวัติทุกรายด้วยค่ะ พลตจเอกดำรงศักดิ์บอกว่าสาเหตุที่ตำรวจต้องตั้งจุดตรวจนะคะเนื่องจากว่าประชาชนในกรทมเดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมากทำให้ถนนโล่งโดยเฉพาะเวลากลางคืนอาจทำให้รถใช้ความเร็วสูงจึงต้องมีการตั้งจุดกวดขันในบางพื้นที่ค่ะจากการตรวจเยี่ยมทุกจุดตรวจเนี่ยพบว่าการขออนุมัติแผนการตั้งจุดตรวจกำลังพลและวัสดุอุปกรณ์รวมถึงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ก็เป็นไปตามมาตรฐาน SOP ที่ ตอรอกำหนดแต่อาจจะมี <c oughs> บางข้อนะคะข้อปฏิบัติบางอย่างที่ยังต้องปรับปรุงแก้ไขทั้งนี้เนี่ยผู้บังคับบัญชาทุกระดับ จะต้องออกตรวจเยี่ยมเพื่อดูการปฏิบัติหน้าที่และให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติไปเรื่อยๆจนกว่าจะพ้นช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามมาตรฐานทําให้ประชาชนเกิดความอุ่นใจโดยจุดตรวจรองพอบตรนั้นก็มีการมอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกําลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะนอกจากนี้ก็ยังได้ให้ทุกหน่วยงานนะคะทำบัญชีกลุ่มเสี่ยง ในพื้นที่ด้วยเพื่อที่จะเข้าไปรณรงค์ประชาสัมพันธ์ป้องปรามกลุ่มเป้าหมายตั้งจุดตรวจกวดขันวินัยการจราจร1,937จุด จุดตรวจวัดแอลกอฮอล์1,468จุดและชุดสายตรวจจราจรอ,อีก1,903ชุดนะคะ <c oughs> เพื่อที่จะกวดขันจับกลุ่มการกระทำผิดกฎจราจรที่เป็นปัจจัยเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ <c oughs> ก็เริ่มกันมาตั้งแต่4เมษายนที่ผ่านมาและช่วง7วันควบคุมเข้มข้น <c oughs> โดยทุกจังหวัดเนี่ยได้ตั้งค่าเป้าหมายการลดอุบัติเหตุผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บต้องลดลงจากค่าเฉลี่ยสงการามปีย้อนหลังไม่ น้อยกว่าร้อยละ5ค่ะทั้งนี้เนี่ยได้มีการจัดตั้งศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะก็คือตั้งแต่1 0 1ถึง18เมษายนกำหนดให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุบัติเหตุและการจราจรทุกวันในช่วง7วันควบคุมเข้มข้นก็คือ12-18ถึง18เมษายนโดยผลการปฏิบัติตั้งแต่4เมษายนจนถึงปัจจุบันพบผู้กระทำผิดเมาแล้วขับจำนวน1 4ึ8 17รายค่ะและช่วงคุมเข้มนะคะ7วันก็คือ11-12เมษา,ายนอีก3,719รายรวมทั้งสิ้นเนี่ย5,206รายด้วยกันค่ะ